นี่คือป้ายวัดโพธิคุณด้านหลังนี่เขาบริจาคถวายวัดมาบริจาคถวายวัดมาเด็ก2คนนี้คือเด็กวัดที่มาช่วยถือของนะเป็นเด็กวัดถือของด้านหลังก็คือป้ายวัดนะมีลักษณะแบบเดียวกันทั้ง4ทิศเป็นป้ายที่แปลกไม่เหมือนใครมีลักษณะพิเศษเป็นปริศนาธรรมเพราะว่าเป็นเหมือนป้อมค่ายคูรบของสมัยโบราณเมืองโบราณต้องมีป้อมค่ายอย่างนี้เพื่อสู้กับข้าศึกวัดมีประตูมีป้ายหน้าวัดอย่างนี้เพื่อสู้กับกิเลสนี่คือความดำริความคิดของหลวงพ่อซึ่งไม่เหมือนใคร